นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำคณะผู้บริหารขร้าราชการเทศบาลน,นครแม่สอดสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเทศบาลน,นครแม่สอดเนื่องในวันสงกรานต์ค่ะที่บริเวณศาลพระภูมิและศาลพระแม่โพศพหน้าสำนักง,งานเทศบาลน,นครแม่สอดดเอรเทริดเกียรติชินสารัน,นนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการเทศบาลนครแม่สอดร่วมสักการะบูชากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวนครแม่สอดทุกคนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์จากนั้นได้เดินทางขึ้นไปยังชั้นสี่หน้าห้องประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดเพื่อกราบไหว้สักการะบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลนครแม่สอดให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนได้อย่างเต็มที่เป็นที่พึ่งของประชาชนที่มาใช้บริการและเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป